อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยมาเข้าครัวชวนทำขนมหวานสุดฮิตจากประเทศอิตาลีที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้มีรสชาติอร่อยหอมหวานเนื้อครีมนุ่มลิ้นด้วยผงทำเต้าหู้เย็นกลิ่นมะลิตราโลโบกันนะคะกับเมนูสตรอเบอรี่ทิรามิสุเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันจนละลายใส่กลิ่นกุหลาบคนให้เข้ากันเทลงพิมพ์เตรียมไว้ค่ะจากนั้นเทน้ำผลไม้เข้มข้นรสสตรอเบอรี่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำและวอดก้าแอลกอฮอล์ใช้สำหรับประกอบอาหารนะคะคนผสมให้เข้ากันและนำบิสกิตแท่งเลดี้ฟิงเกอร์ลงแช่ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเทผงทำเต้าหู้เย็นกลิ่นมะลิตราโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่วิปปิ้งครีมผงลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่มีผงทำเต้าหู้เย็นกลิ่นมะลิตราโลโบคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นลงแล้วเรามาตีครีมชีสด้วยความเร็วจนขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะจัดบิสกิตแท่งเลดี้ฟิงเกอร์ที่แช่ไว้ลงในภาชนะตามด้วยวุ้นสตรอเบอรี่และครีมเต้าหู้วางสตรอเบอรี่สดแล้วโรยด้วยผงโกโก้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ทิรามิสุเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้สตรอเบอรี่ทิรามิสุขนมอร่อยๆที่หวานอมเปรี้ยวตัดกันได้ดีมากๆไว้รับประทานแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาๆอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ